จ้าภาพยันพิธีปิดเอเชียนเกมส์ประทับใจนาดาวพ่ายครีซานตกรอบก่อนรองชนะเลิศไชน่าโอเพ่นเจดาเฟ่ตีเสมอท้ายเกมแบ่งแต้มกอโรบ้าวุดวิดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาท่านผู้ชมติดตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมรังฤทธิ์ก็ยังทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับวันนี้วันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับเข้าสู่วันสุดท้ายครับวันปิดของกีฬา Asian Games แล้วครับก็จะเป็นวันที่มีพิธีปิดด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีเหรียญเพิ่มครับซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่เราลุ้นสุดๆเลยเพราะว่ามีในเรื่องของคำตัดสินบางครั้งที่คานสายตาแต่สุดท้ายใช่ครับแมตช์ชิงชนะเลิศเราได้1เหรียญทองก็มีบ้างเหมือนกันนะครับที่เอาชนะเจ้าภาพได้ในมวยสากลสมัครเล่นนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้3เหรียญทองนะครับซึ่งวันนี้ก็เหลืออีกแค่7เหรียญทองให้ชิงชัยกันนะครับไปติดตามเรื่องราวต่างๆในอินชอนเกมส์ครั้งนี้ครับเมื่อวานนี้ครับเราได้ฉลองกับเหรียญทองที่12ของทัพนักกีฬาไทยนะครับจากมวยสากลสมัครเล่นครับซึ่งหนึ่งเดียวครับที่เข้าชิงชนะเลิศได้ครับก็คือวุฒิชัยมาสุขครับในรุ่นไลท์เวลเตอร์เวท64กิโลกรัมนะครับแต่ว่าก็ต้องเจอกับด่านหินอย่างลิมฮุนชูนักชกเจ้าถิ่นนะครับซึ่งยกแรกเนี่ยลิมฮุนชูเดินหน้าลุยออกหมัดรัวครับขณะที่วุฒิชัยก็อาศัยจังหวะดักต่อยทำคะแนนนะครับเราก็ดูดีกว่าครับยกที่2วุฒิชัยอาศัยจังหวะดักสวนเหมือนเดิมครับเพราะว่าช่วงปลายยกเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเมื่อกำปั้นไทยถูกตัด1คะแนนเนื่องจากไปเหวี่ยงหมัดใส่คู่ต่อสู้ครับจนยกสุดท้ายนะครับการชกเป็นไปอย่างสูสีครับโดยเจ้าเอ็มครับสามารถต่อยสวนได้หลายครั้งนะครับซึ่งความกังวลในการตัดสินนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะครับกับเรานะครับครบ3ยกกรรมการบนเวทีชูมือให้วุฒิชัยครับชนะอุดบิด2-1เสียงนะครับคว้าเหรียญทองแรกให้กับขุนพลกำปั้นไทยครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ได้เหรียญทองจากมวยสากลสมัครเล่นครับก็เรียกว่าวุฒิชัยก็มาทันพอดีในวันสุดท้ายนะครับก็เป็นเหรียญทองที่ยอดเยี่ยมทำให้ไทยเรานี่อันดับตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับเหรียญรวมในขณะที่เทควันโดนะครับการแข่งขันที่สนามกังวาเดเมนนะครับยิมเนเซียมในรุ่น54กิโลกรัมนะครับ54กิโลกรัมชายรอบรองชนะเลิศนะครับก็ทางรามนรงค์เสวกวิหารีนะครับก็พบกับหวงยูเจินจากไต้หวันนะครับ2ยกแรกสูสีทีเดียวนะครับแต่ว่ายกที่3เนี่ยทางรามนรงค์พลาดนะครับถูกเตะศีรษะจนสุดท้ายแพ้ไป5-8คะแนนครับก็คว้าได้แค่เหรียญทองแดงเท่านั้นแหละครับส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายในเป็นเอกราเกตก็พลาดการคว้าเหรียญไปนะครับแพ้ให้กับคู่แข่งจากอิหร่านในรอบ16คนสุดท้ายนะครับ2-11นะครับศึกเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับไทยคว้าได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงครับสำหรับเทควันโดครับส่วนความเคลื่อนไหวในวันสุดท้ายเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับไฮไลท์อยู่ที่พิธีปิดนะครับครับซึ่งเจ้าภาพเกาหลีใต้นะครับก็ยืนยันครับว่าพิธีปิดจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับจ้างจินผู้กำกับการแสดงในพิธีปิดเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ครับยืนยันว่าพร้อมจะทำให้ทุกคนรู้สึกประทับใจกับการแสดงและจดจำเมืองอินชอนตลอดไปนะครับจ้างจินระบุว่าหัวใจสำคัญของพิธีปิดคือการทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมจดจำเมืองอินชอนตลอดการครับโดยเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองนะครับที่ช่วยกันสร้างให้เกิดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้และการรวมตัวกันนะครับความสามัคคีของชาวเอเชียให้เป็นหนึ่งเดียวครับโดยการแสดงจะมีความยาว2ชั่วโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมมีการแสดงศิลปะการเต้นระบำพื้นเมืองของชาวเกาหลีใต้นะครับมีการแสดงเทควันโดซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติของเจ้าภาพนะครับซึ่งก็จะมาชิงชัยเหรียญทองกันในวันสุดท้ายด้วยนอกจากนั้นก็ยังจะมีการฉายภาพประทับใจของการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆนะครับเรียกว่ามีประมวลภาพไฮไลท์ด้วยบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมพิธีปิดก็ประกอบไปด้วย
จุงฮงวอนนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้นะครับคิมยองซูประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันยูจองบ็อกนายกเทศมนตรีเมืองอินชอนนะครับนี่ขาดไม่ได้และชีคอามัดอัลฟาฮัดอัลซาบาครับประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ด้วยนะครับและแน่นอนนะครับเหมือนกับในพิธีเปิดพิธีปิดก็จะต้องมีศิลปินชื่อดังที่จะเข้าร่วมงานนะครับโดยศิลปินที่เปิดเผยแล้วว่าจะมาร่วมแน่นอนก็คือ Big Bang ครับวงบอยแบนด์ชื่อดังนอกจากนี้ยังมี CN Blue นะครับแล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปซิสตาร์ด้วยนะครับพิธีปิดครั้งนี้จะมีขึ้นที่สนามอินชอนเอเชียเมนสเตเดียมโดยจะเริ่มทำการปิดก็17 นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปครับสวยงามแน่นอนนะครับสำหรับพิธีปิดในครั้งนี้ครับไปต่อกันที่เรื่องของทีมฟุตบอลไทยนะครับโดยที่โค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครับบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าจะคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปหรือเปล่านะครับโดยที่ให้เหตุผลที่มีกุนซือหลายรายที่ใกล้ชิดนักเตะในทีมชุดใหญ่มากกว่านะครับโดยที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อนำทีมคว้าอันดับที่4ในเอเชียนเกมส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับกับทัพนักเตะที่ได้พักผ่อนด้วยกันนะครับเดินทางไปห้างสรรพสินค้าใกล้หมู่บ้านนักกีฬานะครับหลังจากที่แข่งขันเสร็จแต่ว่า4ผู้เล่นอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนชริชปุยนูรุนศรียานเกมแล้วก็วัสันคมแสนนะครับก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจครับต้องรับใช้ต้นสังกัดในศึกFA ครับส่วนทีมงานแล้วก็นักเตะที่เหลือก็เดินทางถึงไทยในช่วงบ่ายนะครับซิโก้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการรับงานคุมทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาเห็นด้วยกับแนวคิดของสมาคมฟุตบอลที่จะนำกุนซืออย่างอรพลบุษภาคมวรวุฒิสีมาคะนะครับรวมไปถึงข้าชัตวันศรีปานสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ดุสิตเฉลิมแสนอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยทั้งนั้นนะครับมาช่วยกันเลือกผู้เล่นนะครับเนื่องจากว่าเฮดโค้ชเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับนักเตะมากกว่าครับแล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะนำขุนพลชุดเอเชียนเกมส์ขึ้นชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนที่ทำผลงานได้ดีในไทยพรีเมียร์ลีกครับส่วนจอมเตะอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับเป็นเอกการเกตครับจอมเตะทีมชาติไทยประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการนะครับหลังแพ้ให้กับอัลโฮรซาเดฟลาฟาซานจากอิหร่านนะครับตกรอบ16คนสุดท้ายในกีฬาเทควันโดเอเชียนเกมส์นะครับโดยเจ้าของอันดับ4โอลิมปิกเกม2012ครับปิดฉากในนามทีมชาติได้ไม่ดีนักนะครับเมื่อพ่ายให้กับจอมเตะจากอิหร่านอย่างขาดลอย2-11 คะแนนครับเจ้าไอก็ให้สัมภาษณ์ว่าคงยุติการรับใช้ชาติหลังจบเอเชียนเกมส์ครั้งนี้แล้วครับเนื่องจากอายุที่มากขึ้นนะครับรวมทั้งสไตล์การเล่นของเทควันโดแบบใหม่ที่อาจจะไม่เหมาะกับเขาส่วนการไปทำงานเป็นผู้ฝึกสอนก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คงจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับโดยเป็นเอกยังระบุว่ามีการวางแผนอำลาทีมชาติตั้งแต่ก่อนเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับและเป็นเรื่องที่น่าใจหายนะครับเนื่องจากติดทีมชาติมาเกือบ10ปีก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับใช้ชาติมายาวนานนะครับครับทำผลงานไว้มากมายครับในวันที่เทควันโดเราคว้าเหรียญแรกนี่เราก็ถือว่ามีความสุขมากๆนะครับซึ่งคราวนี้ความสุขนั้นไปอยู่ที่กัมพูชานะครับในอารมณ์แบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าสอนเซฟมี่นะครับนักเทควันโดสาวของกัมพูชาก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศนะครับด้วยการคว้าเหรียญทองครั้งแรกนะก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ44ปีของการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับโดยที่จอมเตะสาววัย20ปีเคยสร้างชื่อเป็นนักกีฬาเทควันโดคนแรกครับที่คว้าเหรียญให้กับกัมพูชาใน4เกมส์ครั้งที่26ที่อินโดนีเซียเมื่อปี2011นะครับโดยที่นับเป็นเพียงแค่เหรียญทองแดงเท่านั้นนะครับก่อนจะคว้าเหรียญทองได้ใน4เกมส์ครั้งที่27นะครับที่เมียนมาปีที่แล้วนะครับส่วนการแข่งขันเทควันโดในรุ่น73กิโลกรัมหญิงนะครับในอินชอนเกมส์รอบชิงชนะเลิศสอนเซฟมี่ชนะทางรูฮานีฟาเตเมนะครับจากอิหร่านไป7-4ครับคว้าเหรียญทองไปครองแล้วก็เป็นเหรียญที่ชาวกัมพูชารอคอยมานานกว่า44ปีนะครับโดยที่กัมพูชาเคยได้เหรียญในเอเชียนเกมส์หนสุดท้ายในการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครในปี1970นะครับเป็นเพียงแค่เหรียญเงินนะครับนี่ก็เป็นเหรียญทองแรกของกัมพูชานะครับcelebrating this 19-year-old success here.
มาดูสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครับถึงตอนนี้ครับจีนก็ทำได้150เหรียญทองนะครับส่วนเหรียญรวมอยู่ที่341เหรียญนะครับส่วนทางเกาหลีใต้ครับก็ตามมาเป็นอันดับที่2นะครับที่77เหรียญครับก็คงจะต่ำกว่าเป้าหมายที่เขาวางไว้เหมือนกันครับแต่ว่าก็สามารถจะทำเหรียญได้มากกว่าญี่ปุ่นนะครับที่เป็นอันดับ3ครับ46เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ6เลยนะครับคราวนี้ทำได้12เหรียญทองนะครับมากกว่าคราวที่แล้วที่ทำได้11เหรียญที่กวางโจนะครับครับก็มีอีก2ชาติที่ได้11เหรียญนะครับคือเกาหลีเหนือแล้วก็อินเดียนะครับอยู่รองเราลงมาแล้วจีนนั้น199เหรียญทองนะครับครั้งนี้ลดลงมาเหลือ150เหรียญทองแต่ก็ยังเป็นเจ้าของกีฬาเอเชียนเกมส์อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนของไทยเรานี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่6เลยนะครับคราวที่แล้วได้ที่9ครับผมในช่วงหน้าก็มีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับทั้งผลการแข่งขันฟุตบอลรวมไปถึงเรื่องของเทนนิสรายการที่สำคัญจากเอเชียอีก2รายการนะครับนอกจากนี้มีมากมายครับข่าวกีฬาที่รอท่านผู้ชมอยู่ครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ